เมื่อวานนี้ที่ NC ร่วมทีมกับศิลาแล้วก็พิชาตินะครับรวมถึงทีม SP ในการติดตั้งตู้ปลาใบนี้ให้คุณเอกนะครับ72 24 24กองบนก็จบกันที่เวลาประมาณ4ทุ่มนะครับคุณเอกก็ตกใจเหมือนกันคุณแนนตู้ของผมใบเล็กนิดเดียวเองแล้วก็ไม่ได้มีกองล่างนะครับเป็นแค่ตู้72 24กองบนเนี่ยใช้เวลาถึง4ทุ่มเลยนะครับแต่สุดท้ายคือทุกความต้องการที่คุณเอกต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับงานทำระบบโอเวอร์โฟลว์การเรียงวัสดุกองการติดตั้งชั้นวางปั๊มลมต่างๆเนี่ยก็จบเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยว NC พามาดูคลิปจบกันดีกว่านะครับเพราะว่าเราจบงานนี้ด้วยการลงปลาพร้อมเลยแต่ยังไม่มีปลามังกรนะครับปลามังกรคุณเอกบอกว่าเดี๋ยวรอน้ำใสๆก่อนวันนี้เป็นวันพุธนะครับคาดว่าน่าจะมาลงปลาเนี่ยวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์นี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับตามที่เลให้ทราบก็คือว่าสเปคที่คุณเอกแจ้ง NC มาเนี่ยก็คือตู้ปลาใบนี้จะวางอยู่บนขาตู้ปลาที่มีความสูงโดยประมาณคือ43นิ้วนะครับซึ่งตู้ขาตู้ชุดนี้เป็นขาที่สั่งทำพิเศษนะครับเพื่อต้องการที่จะวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึงที่เก็บรองเท้าของครอบครัวด้วยนะครับทำออกมาสวยงามมากนะครับชุดนี้ถ้าจำไม่ผิดจะอยู่ที่ 18,000 บาทนะครับ 18,000 บาทฉลุออกมาสวยเลยนะครับแล้วก็ยกตู้ปลาขึ้นไปวางด้านบนนะครับใบนี้เป็นกองบน NC ใช้สเปคปั๊มน้ำอยู่ที่ 3,500 ลิตรนะครับตอนนี้มีสเต็ปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูกันจึ๊บนี่ร่วมทีมมาศิลานะครับก็สนับสนุนลูกน้องเต็มที่อ่ะไม่เป็นไรพี่แนนเมนอยู่ที่พี่แนนนะงานนี้งานพี่แนนเมนอยู่ที่พี่แนนส่วนมึงอยากจะติดแถมให้นะนี่ CL นะครับอันนี้พี่ชาติหล่อเลยศิลาก็หล่อไปด้วยนะครับมีวาล์วออโต้มีวาล์วแมนนวลนะครับมีก๊อกน้ำกรองด้านหน้าจะมองไม่เห็นท่อนะครับด้านหน้า NC จะไม่เห็นท่อเลยจะไปไว้ข้างหลังหมดนะครับด้านหลังตรงนี้ปึ๊บ ทำมาสวยงามนะครับปั๊มลมแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงลมออกนิดนึงเพราะว่าปั๊มลมเนี่ยเป็นปั๊มที่คุณเอกมีอยู่แล้วนะครับพอคุณเอกมีแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คุณเอกเสียตังค์แต่บอกคุณเอกไปแล้วว่าถ้าปั๊มลมมันแรงเกินไปมันอาจจะจ่ายแค่ 30% อีก 70% เนี่ยต้องไล่ลมออกไม่งั้นเดี๋ยวปั๊มลมพังนะครับตัวนี้ยังคงแนะนำคุณเอกว่าคงต้องเปลี่ยนเป็นปั๊มลมตัวที่เล็กลงนะครับข้างบนมี UV อยู่ในช่องน้ำลมด้วยนะครับมี UV อยู่ตรงนี้ปึ๊บเปิดลองงานของทีม NC เนี่ยคือถ้าเป็นกองบนจะต้องมีสติกเกอร์มีคิ้วมีฝาปิดให้เรียบร้อยนะครับฝาเฟ้อต่างๆสวยงามนะครับตามสแตนดาร์ดของเราแล้วก็ SP ตู้ปลานะครับแล้วก็ส่วนของการเดินท่อนะครับเดินด้านข้างนี้เลยเมื่อวานนี้อธิบายไปแล้วปึ๊บ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 แล้วก็มาทิ้งเนี่ยงานมีแค่นี้แต่สี่ทุ่มอ่ะไม่น่าเชื่อป่ะนะครับคุณเอกเป็นคนละเอียดด้วยแล้วเราก็เป็นคนที่ทำงานอย่างตั้งใจนะครับทีมของศิลาเนี่ยทำงานค่อนข้างจะช้าแต่ว่าออกมาเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวนะครับเครื่องกรองน้ำก็วางไว้2ชุดนะครับชุดแรกจะเป็นชุดของตัวคาร์บอน NC เคยบอกไว้แล้วนะครับคาร์บอนมีหน้าที่อะไรคาร์บอนมีหน้าที่ในการทำให้น้ำปลอดภัยนะครับคือตัดคอลีนตัดสารแขวนรอยตัดอะไรต่างๆแล้วก็จะเป็นกรอง PP นะครับ PP นี่คือทำให้น้ำสะอาดคาร์บอนทำให้น้ำปลอดภัย PP ทำให้น้ำสะอาดมี2อย่างนี้จบนะครับเดี๋ยวเราไปดูสมาชิกในตู้ปลากันดีกว่าว่ามีปลาอะไรบ้างในตู้ปลาก็จะมีปลานกแก้วลายเสือนะครับตัวนี้จีบมาจากบ้าน NC ตัวนี้สวยมากนะครับมีอินซิเนตลายหางตรงนะครับตัวนี้ก็สวยมีปลาฉลามหางไม้สั้นนะครับตัวนี้สวยมากนะมีตะเพียน2ตัวแล้วก็มีกระแหนะครับอีก1ตัวเมตอนนี้มี1 2 3 4 5 6แล้วก็แอล2ตัวนะครับแม่บ้านขัดตู้ปลาก็คือตัวนี้กับตัวนี้ครับตัวนี้สีเผือกก็เท่ากับว่ามีเมด8ตัวแล้วเดี๋ยวจะมีมังกรใหม่1ตัวเป็นตัวที่9นะครับเดี๋ยวพอครบ9แล้วก็นะปิดล็อตเอาแค่นี้เพื่อที่จะให้กรองเอาอยู่นะครับวันนี้ NC ก็มาทำการถ่ายคลิปปิดท้ายเพื่อนสมาชิกได้รับชมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณเอกอยู่ใกล้ถ้าวันไหนน้ำใสๆมีปลามังกรแดงสวยๆเราจะมาถ่ายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผลงานของเรามาโดยตลอดนะครับขอบคุณคุณเอกด้วยสำหรับวันนี้ NC ขอตัวบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ